ว่าไงเพื่อนสวยหรือว่าในที่เหมาะสมก็ยังเป็นตัวละครแรงเอสอยู่โอเคค่าที่จะแข็งแกร่งอยู่น่าดูนะผมปึ๊บอ่ะขออีกตัวขออีกตัวเนี่ยขออีกตัวดิมาอีกมาอีกมาอีกมาให้หมดอะบอกเลยตรงเนี้ยว่าไงว่าไงไม่เข้าเหรอไม่เข้าผมจบเลยนะจบเลยนะมาดิ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 โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาทับชมในคลิปนี้กันแล้วด้วยนะครับผมก็มาอยู่ในช่วงของการเล่นสายแปลกอีกเช่นเคยนะครับพร้อมกับแนะแนวทางการเล่นน้องซินสายนี้นะมันก็จะเป็นสายกึ่งแท้งนั่นเองนะซึ่งคนที่ใช้เซตนี้ก็จะเป็นท็อปเซิร์ฟซีเนสเทรียอันดับที่3ของประเทศไทยนะเวลาที่ผมทำคลิปอยู่นั่นเองนะครับผมก็เป็นเซตที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะจากที่ผมดูจากการจัดของเขาก็เลยลองกดมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่3แล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่าเราควรเล่นเซตนี้ยังไงอย่างแรกเลยก็ต้นเกมทำเหมือนเดิมครับก็คือฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยต้นเกมวิธีฟาร์มซีเนสเทรียก็อย่างที่เคยสอนไปนะล่ามาตรงพุ่มแล้วก็ตี2ตัวพร้อมกันนะผมด้วยระเบิดนะก็จะเป็นการฟาร์ม2กองกันนั่นเองนะผมทีนี้ไอตัวเล็กเนี่ยเราก็ไม่ต้องตีไกลเว้ยตัวเล็กเราก็ใช้ตีไกลเหมือนเดิมครับตีไกลเหมือนเดิมรอให้เริ่มเหลือน้อยแล้วก็ปามาลงตัวล่างก็จะเป็นการฟาร์ม2กองอีกรอบกันนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าทำทามมิ่งดีๆเราสามารถฟาร์มเสร็จ3กองแรกใน50วิครับแต่ว่าอันนี้คือมันอาจจะช้านิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ 12 seconds later ขอบคุณเพื่อนที่ช่วยฟาร์มว่าไงเพื่อนสวยหรือว่าจะตายซะแล้วโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราวาร์ปกับปอกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของเราโลแล้วเดี๋ยวผมรอมังกรเกิดสถานเดียวนะเราจะยังไม่บวกอะไรมากมายนะผมถ้าคืนอยู่ต่อก็ตายแน่เลยที่เหลือถ้าเพื่อนเราเก็บได้ก็ดีนะถ้าเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับคือได้ทั้งเมดเขาแล้วก็โลมเขาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะผมมันทำให้ไม่มีตัวโซนตอนมังกรเกิดนะครับเราก็จะเตรียมมังกรชิวๆกันไปเลย wow. แต่อันนี้เพื่อนเราก็ขับบอมันกันมาก็ไม่รู้นะจะได้มังกรหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันถ้าเสียมังกรก็แค่ไปเอาดาร์กสวนนะครับสเต็ปเข้าใจไม่ยากครับผมการเล่นป่าขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอ่านเกมยังไงเท่านั้นเองคุณจะเลือกเรียงลำดับความสำคัญเป็นแบบไหนก่อนไอ้นั่นแหละครับการเล่นป่ามันมีแค่นั้นแหละโอเคขอแท็กเล่นนะแต่เดี๋ยวรอค่อยกลับไปฟาร์มนะผมปึ๊บสวยเพื่อนโดนเข้าไปดิคืออันนี้คนที่เล่นแบบมีหน้ามาตะคีนะว่ามีหน้ามันเคาน์เตอร์ตัว DPS ได้ทุกตัวนะผมแม้แต่ซินเนเทียก็ตามนะนี่ผมพูดตรงๆนะเฮ้ยคือมีหน้าเคาน์เตอร์ตัว DPS ได้ครับแต่ไม่ทุกตัวนะผมบางทีตัว DPS บางตัวที่ดาเมจมันรุนแรงเกินไปต่อฮิตอย่างเงี้ยแบบพวกอันเลนซินเนเทียอะไรพวกเนี้ยหรือว่าฟอร์เรนติโน่เงี้ย DPS สูงมันแครี่ใช่ไหมครับแต่ถามว่าวีน่ามันเคาน์เตอร์ได้ไหมไม่ครับผมมีหน้ามันเคาน์เตอร์ได้ก็เฉพาะ DPS ที่เป็นแครี่ต้นเกมเท่านั้นนะครับช่วงต้นเกมที่แครี่แบบยังไม่ค่อยเกิดนะแต่พอแบบกลางๆเด่นจริงอะต่อให้เจอลาวิวมีหน้าก็เคาน์เตอร์ไม่ไหวครับผมถามว่ายังเก่งไหมก็เก่งเลยครับหยิบมาในเกมที่เหมาะสมก็ยังเป็นตัวละครแรงเอสอยู่นะโอเคค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่น่าดูนะครับผมปึ๊บอ่ะขออีกตัวขออีกตัวเนี่ยขออีกตัวดิมาอีกมาอีกมาอีกมาให้หมดอะบอกเลยตรงเนี้ยตรงนี้ถ้าผมตามผีนะลิเลียดักแน่นั่นไงว่าเลยเทรดไม่ไหวแล้วเพื่อนคาเฟ่เพราะว่าลาวิวมันเป็นเทพแห่งการเทรดนะหลายคนน่าจะรู้นะผมลาวิวเป็นแครี่ที่เทรดเก่งที่สุดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยเพื่อนลาวิวยิงยับๆเลยเมื่อกี้ปิ้ว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 การที่เราเล่นป่าเนี้ยเราพยายามหาอะไรทำให้ได้ตลอดเวลาครับไม่อย่างนั้นเราก็จะจนนะต่อให้ต้นเกมเรารวยมาขนาดไหนเดี๋ยวพอแบบเริ่มไม่มีอะไรทำแล้วมันจะเริ่มจนเองนะครับผมเนี่ยเราพยายามกลับมาฟาร์มให้ได้จริงมันควรจะฟาร์มให้ตรงทามมิ่งเว้ยแต่ว่าเกมนี้ผมไฟล่างเยอะแล้วผมคิดว่าไฟล่างมันมีประโยชน์กว่าเพราะเกมนี้ไฟล่างแล้วมันได้นะผมโอเคเราก็เลยเลือกที่จะไฟแทนที่จะมาฟาร์มนะแต่ถามว่าทำได้ไหมได้เหมือนกันครับมันแล้วแต่รูปเกมแต่ละเกมว่าคุณควรทำแบบไหนก่อนที่ผมบอกอ่ะการเดินเกมป่าเข้าใจไม่ยากขึ้นอยู่กับคุณจะเรียงลำดับความสำคัญอย่างไรแค่นั้นเองนะครับว่าไงแพนด้าถ้าเยอะขนาดนี้จริงผมก็โบกไม่ไหวแล้วนะเราก็ได้แต่แบบรอเพื่อนเราเปิดให้อ่ะตายอยู่ดีครับตายดีไม่เป็นไรถือซะว่าเราได้คิวที่6แล้วถ้าได้อีก1คิวก็เป็นปราริชั่วแล้วนะผมอันนี้คือเล่นเริ่มชิวแล้วอย่าเผลอเอามือไปลั่นกดปราริชั่วก่อนแล้วกันอันนี้คือสิ่งที่หลายคนชอบพลาดไปชอบลั่นไปกดปราริชั่วเสมออ่ะโอเคเจอมีหน้าเนี่ยทิ้งระยะห่างนะผมไม่ต้องเข้าไปในวงปั่นมันนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปั่นมาแล้วเราก็ตีต่อพอมันปั่นเสร็จโอ้โอ้ปิด
คิวเลนได้นะตรงเนี้ยปิดได้นะบอกเลยเดี๋ยวเราได้คิวที่เท่าไหร่วะคิวที่7แล้วโอเคเรียบร้อยบัตรได้ชวนมาครับจังหวะนี้ A few moments later อ่ะว่าไงเพื่อนโอ้โหนึกว่าจะวาบวกต่อผมผู้สายยอมเสียบัตรได้ชวนเพราะนึกว่ามันจะบวกเนี่ยโคตรแย่เลยยังหาผมเสียแบบสกิลที่ผมรอมาตั้งนานเนี่ยบัตรลิชวน1 minute later อ๋อเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะเหมาะกับซีเนสเทียเพราะว่าซีเนสเทียเป็นตัวละครสายเล่นเทรดอยู่แล้วนะครับผมซึ่งลองคิดดูมันก็เป็นของสำหรับสายเทรดนะพวกออฟเลนเลยพวกเนี้ยพวกตัวสเตทได้อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างจะเหมาะกับลองคิดดูครับก็ทำให้ตัวเรายืนได้นานขึ้นไงโหเพื่อนถึงจะดูเหมือนเราเริ่มพลาดกันแล้วแต่ว่าถ้าพูดตามตรงก็คือเงินเรายังนำอยู่ครับผมเข้าขั้นสโนว์บอลเลยแหละแล้วก็ไอ้นี่ป้อมของเราอะนำเยอะมากครับจ่อมถึงป้อมในเขาแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวตรงเนี้ยเราเกิดแล้วไม่เอาดาร์กเลยแล้วกันเพราะว่าทีมเขาต้องมัวแต่พะวงกับการกันป้อมนะผมโอเคเราสามารถฉวยโอกาสและจังหวะเนี้ยไปเอาดาร์กได้นะอาจจะมีคิวเลนที่มาดาร์กเพราะว่าเขาต้องฟาร์มเรทที่กำลังจะเกิดเวเดต้องโซนให้เราด้วยนะเพราะถ้าไม่มีใครโซนเราก็ไม่ได้หรอกแต่นี่เราเห็นแล้วอยู่ล่างแน่นอนนะครับผมไม่มีใครมาแล้วนะงั้นก็เอาชิวๆไปเลยครับเนี่ย wow. ชิวๆก็ผมเสร็จแล้ว2ออบเจกต์จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะการที่เราเอา2ออบเจกต์มันค่อนข้างเอาชัวร์กว่าครับคือดาร์กช่วยให้เราดันเวฟง่ายขึ้นแต่ว่าไม่ได้ช่วยเราไฟง่ายขึ้นแต่รายได้มังกรเนี่ยเราจะไฟเก่งขึ้นด้วยนะผมเพราะว่ามังกรมันมีบัฟที่ให้เป็นเหมือนกับ Holy Thunder ไอ้พลังแฝงสายโป๊กนั่นแหละคล้ายๆกันนะโอเคตอนนั้นค่อนข้างมีประโยชน์นะ12 seconds later จบบ้านนะจบบ้านนะผมจบบ้านนะ ไม่มีใครมากันใช่ไหมจบนะจบนะโอ้โหไม่ไหววะนี่เรียมันก็เกินบางทีแต่ไม่เป็นไรผมจบได้ดีครับตรงนี้ถึงเราจบไม่ได้ก็เอาไปเกือบทุกป้อมมาบอกเลยเดี๋ยวรอผมประทานเวฟล่างมาก่อนเพื่อนยังเอาชัวร์ดีกว่าว่าไงว่าไงไม่เข้าเหรอไม่เข้าผมจบเลยนะจบเลยนะมาดิ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 จบพลาดไปพร้อมคนเนี่ยอย่างเอาสายนี้สายนี้ข้อดีเลยนะครับคือค่อนข้างอึดครับผมมันก็คล้ายๆกับการที่เราเอาเซนเตอร์เทียไปเล่นออฟเลนแล้วออกสายชิลออฟเดอะลอสเหมือนกับที่พี่ดอยเขาเล่นนะครับคล้ายๆกันนะดังนั้นการที่เราเอามาเล่นแบบเป็นป่าแล้วก็ออกชิลออฟเดอะลอสกับลองกินุสผมก็มองว่าเป็นสายที่ยืนได้นานแล้วค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในหลายๆด้านมากเลยนะผมดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ออกได้นะสายเนี้ยผมมองว่าท็อปเซิร์ฟซีเนเทียคนนี้เขาออกของเป็นอยู่นะแบบจัดค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างจะถูกใจสายนี้แหละจากที่เล่นมาหลายๆเกมนะครับ wow. ผมเห็นไหมว่ามันเทรดเก่งขนาดไหนแล้วมันก็เอาตัวรอดค่อนข้างง่ายครับเมื่อเทียบกับสายอื่นๆนะโอเคก็หากคลิปนี้ใครดูจบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะก็รอติดตามรับชมกันต่อไปครับ